เอาละครับอย่างไรตามวันนี้คุณก็ยินดีต้อนรับนะเข้าสู่รายการในโหมดเช่นเดิมนะครับก็ถามว่าทำไมวันนี้ผมถึงดูอารมณ์ร้อนเหลือเกินดูเหมือนกับดูเดือดคุกพ่านคุกกุ่นนะครับภายใต้ของอารมณ์ที่แบบบางใจนึงก็โมโหใจนึงก็ดีใจใจนึงก็เสียใจนะครับโอ้ยผมแบบบอกตรงเลยนะเรื่องที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ตอนแรกผมคิดว่ามันแย่เลยนะแต่จริงๆแล้วมันแบบมันทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้ฮะมันไม่ได้แย่ที่ผมคิดเลยนะเรื่องนี้ไม่ได้แย่เลยเว้ยมันไม่ได้แย่เลยแต่องค์ประกอบอย่างอื่นหลายๆอย่างที่มันอยู่ภายในเรื่องนี้คือเขาเรียกว่าไงดีนะโปรดักชันของมันทำให้เรื่องนี้มันแย่เว้ยแต่ไอเดียของเรื่องนี้มันดีมากเลยครับมันแบบมันกว้างขวางมันมีอะไรที่แบบว่าทำให้เราดูน่าสนใจดูน่าค้นหาแบบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะแล้วผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันมีโอกาสที่จะดังแล้วก็ได้คะแนนเยอะมากด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่มีโปรดักชันอย่างนี้ออกมานะครับเฮ้ยผมวันนี้ผมแบบผมอาจจะเรียกคำพูดไม่ถูกแล้วผมอาจจะเปิดดูรุนแรงไปนิดนึงนะครับแต่ยังก็ตามวันนี้ผมขอสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวนะครับของรายการในบ่นเช่นเดิมนะครับวันนี้ปิดเสียงนะนะครับยังก็ตามนะวันนี้ครูก็จะกลับมาพบกับผมปู่โบเช่นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวนะครับอีกหนึ่งอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2016นะครับเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับพอๆกับเรื่องรีซิโร่แล้วก็ดันการรันป้าในซีซั่นดังกล่าวนะครับนั่นก็คือเรื่อง Qualidea Code นะครับ Qualidea Code นะครับผมไม่รู้ชื่อไทยนะครับว่าชื่อไทยเขาจะแปลว่าอะไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีผมบอกเลยนะผมไม่ได้ตอแหลหรือผมไม่ได้แบบรับท่อเลี้ยงเลยทั้งสิ้นนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ดีนะครับเรื่องนี้อยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะครับสำหรับ Qualidea Code นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าโปรดักชั่นมันแบบมันรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอครับมันยังมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันยังผิดพลาดหรือมันยังแบบมันยังไม่เข้าล็อกหรือมันอะไรสักอย่างนะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าเราเกริ่นนำมาเยื่นยาวพอสมควรแล้วเนาะนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะฟังบทรีวิวของเรื่องนี้มันนานแล้วนะครับว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีตกลงเรื่องนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับแต่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับค่อนข้างจะแบบว่าผมอยากให้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่รุนแรงมากๆนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ผมแบบเหมือนกับอวยมากๆเหมือนกันนะครับก็อยากให้รู้สึกว่าให้คุณเข้าใจนะครับว่ารีวิวตัวนี้นะครับเป็นรีวิวที่มีสปอยเลอร์สูงมากนะครับมีสปอยเลอร์แบบชิบหายเลยนะครับฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนแนะนำให้ไปดูเรื่องนั้นมาก่อนนะครับแนะนำให้ไปดูQualidea Codeมาก่อนแล้วค่อยมาดูรีวิวของผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูมาแล้วก็เชิญนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้รู้ว่านะครับว่ารีวิวตัวนี้นะครับค่อนข้างจะใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมสูงนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมมันไม่มีเหตุผลไม่มีหลักการแบบแม่งอวยอย่างเดียวแม่งเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับด่าอย่างเดียวก็แนะนำว่าให้ไปดูรีวิวท่านอื่นนะครับที่แบบว่าเขาแบบอวยประมาณนั้นก็แบบเขาแบบรีวิวแบบเพราะหรือว่าสุภาพหรือว่าโตหรือว่าแบบไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีนะรีวิวแบบสวยงามกว่านี้ก็เชิญไปดูรีวิวที่อื่นนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะชำแหละQualidea Codeแบบทะลุสุดโปร่งไปเลยนะครับผมจะชำแหละทุกจุดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงผมรู้สึกว่ามันดีนะผมรู้สึกว่ามันดีแต่ผลลัพธ์ที่มันออกมามันแย่โอเคผมบอกเลยนะผมจะบอกความรู้สึกผมก่อนหลังจากที่ผมดูเรื่องนี้จบนะผมจะบอกว่าQualidea Codeนะครับไอเดียมันเยี่ยมสุดยอดนะครับผมบอกเลยนะถ้าเรื่องนี้มันสามารถทำคุณภาพหรือว่ามันมีการเรียบเรียงเรื่องหรือว่าโปรดักชันมันดีกว่านี้นะผมบอกเลยนะรีซิโร่ไม่ได้เกิดจริงๆพูดเลยนะครับเพราะว่าไอเดียเรื่องนี้ดีมากๆผมไม่ได้เจอไอเดียอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะมันเป็นไอเดียที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่แบบบันเจิดมากๆเลยอ่ะมันเป็นแบบโลกของแบบสงครามเป็นโลกของเอเลี่ยนแล้วเหมือนกับเป็นเอเลี่ยนแบบเอาเด็กไปล้างสมองเพื่อแบบสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองเหมือนกับเป็นภาพลวงตาแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเฉลยแล้วก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับคำถามที่ว่าตกลงแล้วเราสู้เพื่อเอเลี่ยนมันถูกต้องหรือว่าเราสู้เพื่อแบบมนุษย์มันถึงถูกต้องวะเนี่ยเขาแบบเฮ้ยผมชอบไอเดียเหี้ยนี่มากผมโคตรชอบแบบผมดูตอนที่ผมดูตอนแรกอะตอนประมาณตอนที่2ก็คือตอนแรกๆตอนที่1 2 3อะผมยังไม่ค่อยเก็ตไอเดียก็แบบผมดูรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้แม่งเฮียอะไรก็ไม่รู้อะแต่พอเราไปเก็ตไอเดียหรือว่าพอเราสามารถจับประเด็นด้วยตัวของเราเองได้อะคือแบบพอเราสามารถเรียบเรียงเรื่องได้ว่าตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันมาเพื่ออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะไอเดียมันสุดยอดมากเลยแล้วผมแบบผมประทับใจมากแต่ไอเฮียโปรดักชันมันอะคือแบบโอ้โหผมรับไม่ได้เลยนะผมรับโปรดักชันของเรื่องนี้ไม่ได้มากๆผมบอกเลยนะผมบอกนะที่นี้กันเลยนะถึงแม้วันนี้ผมจะวิจารณ์เรื่องนี้แต่ผมอยากไปบอกว่าผมวิจารณ์เรื่องนี้เพราะผมรักนะครับเพราะผมรักผมอยากให้มันดีกว่านี้เว้ยถ้ามันมีรีเมคเวอร์ชันหรือว่ามันมีเวอร์ชันใหม่ที่สามารถเอาไปทำใหม่ได้อะกูแนะนำกูกราบเลยเอาไปทำใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะแต่มันดันมาเสียกับไอ้โปรดักชันแบบอย่างเงี้ย นะครับการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่ไม่ดีนะครับการดีไซน์ตัวเรื่องที่แบบว่าอาจจะเหมือนกับดราม่าไปนิดนึงว่าดราม่าวันนาบีรีซิโร่วันนาบีนะครับแล้วก็คุณภาพโปรดักชั่นที่ห่วยแตกนะครับภาพที่บอกว่าคือผมพิจารณาว่าผมรักนะผมอยากให้เรื่องนี้มันพัฒนามากๆผมรักแล้วผมชอบผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันมีโปรดักชั่นที่มันดีกว่านี้เรื่องนี้ผมบอกเลยฮะมันอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้เลยก็ได้นะครับผมไม่รู้นะเพราะว่าแค่ตัวไอเดียอย่างเดียวอ่ะมันบันเจิดมันสุดยอดมาเกินนั่งกันพอสมควรแล้วนะครับเรามาเริ่มอะไรที่แบบว่าผมอาจจะเปิดคลิปแบบแรงเลยนะเพราะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมอินกับเรื่องนี้มากนะผมอินกับQualidea Codeมานะตอนแรกผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้นะแต่ว่าพอดูไปดูมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอ่ะมันใช้ได้เลยนะคือจริงๆผมชอบในไอเดียของQualidea Codeมากเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบในการดีไซน์ตัวละครดีไซน์เนื้อเรื่องดีไซน์ตัวร้ายดีไซน์พลังพิเศษคือแบบเฮ้ยมันใช้ได้มันโอเคเลยอ่ะคือแบบคือเราดูรู้สึกว่าเราดูแบบเราอยากติดตามต่อว่ามันคืออะไรมันคือแบบไอเดียเฮ้ยมันเจิดว่ะคือแบบมันเป็นการต่อสู้ระหว่างเอเลี่ยนกับมนุษย์คือแบบเฮ้ยมันใช่ว่ะแต่แบบนะกระแสอะไรหลายอย่างนะครับคือแบบความเป็นดราม่าวันนาบีคือตรงนี้ผมต้องขอพูดไปก่อนเลยว่าเรื่องนี้แม่งมีความดราม่าวันนาบีมากคือแบบการเรียบเรียงเนื้อเรื่องหลายอย่างคือแบบกูอยากจะทำเป็นแบนกับรีซีโร่ว่าพอดราม่าแล้วคนแม่งก็ไปตั้งประท้วงผ่านทีมถุยไอ้เหี้ยคือแม่งไม่เกี่ยวเลยสัตว์คือแม่งไม่เกี่ยวเลยคือถ้ามึงไม่ดราม่าอย่างนั้นนะมันก็ไปต่อได้ถ้าเกิดมันมีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องดีกว่านี้เลยถ้าเกิดมันมีการเทลเนื้อเรื่องหรือว่ามันมีการแบบเขาเรียกว่าเป็นการจับเนื้อเรื่องมาวางให้มันสมบูรณ์แบบมันไม่ดูแล้วมันเชิงดราม่ามากเกินไปหรือว่าอะไรมากเกินไปผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเวิร์กมันโอเคมันไม่ต้องถึงขนาดดราม่าเหมือนกับเรื่องอื่นก็ได้ทำไมมึงต้องพยายามจะดาร์กเพื่ออะไรทำไมมึงต้องพยายามดาร์กทำไมมึงต้องแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่ากูไม่ดาร์กกูไม่ดาร์กเพื่ออะไรมีไว้เพื่ออะไรฮะทำไมต้องทำอย่างนั้นผมไม่เข้าใจคือเรื่องมันดีอยู่แล้วคือความดาร์กของแต่ละเรื่องอ่ะในการกำหนดเรื่องหรืออะไรต่างๆมากมายมันโอเคเลยเว้ยคือคิดดูว่าคุณมันจะมีอนิเมะเรื่องไหนบ้างที่แบบว่าดีไซน์ตัวละครก็ดีนะครับดีนะผมบอกว่าดีไซน์ตัวละครดีนะดีไซน์ตัวละครก็ดีอะไอเดียของเรื่องก็ดีเพลงก็เพราะนะครับตัวละครดีไซน์มันก็น่ารักคือโลกมันก็ดูน่าสนใจความรักก็ปูมาอย่างดีแล้วถามหน่อยคือมันจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมผมถามเลยมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วมันไม่มีอะไรที่แบบวางมาเพอร์เฟกต์ขนาดนี้แล้วแต่คือกลัวโทษนะครับการดำเนินเรื่องแบบมันตลกมากอ่ะคือการดำเนินเรื่องคือแบบเหมือนกับประมาณว่ามันเป็นการจับเอาไอเดียของแบบคนแต่ละคนมารวมด้วยกันใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับสร้างเรื่องที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วผมบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆมันดีจริงๆแต่แบบโปรดักชั่นอย่างนั้นการเรื่องเนื้อเรื่องอย่างนั้นดราม่าวันนาบีอย่างนั้นโอเคมาครับผมจะชำแหละให้เละเลยQualideaเฮ้ยรับไม่ได้จริงเรื่องนี้นะครับมาครับQualidea Code นะครับเรื่องราวของนะครับเอาเรื่องย้อนก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นนะครับในโลกที่มนุษย์นะครับโดนบุกรุกนะครับโดยมนุษย์สิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับที่มีชื่อว่าอันโนนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคือตัวหาอะไรนะครับก็มาบุกรุกโลกของพวกเรานะครับมนุษย์บุกรุกมนุษยชาตินะครับแล้วก็มนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นครับผมก็ได้จับตัวเอาเด็กนะครับที่มีพลังวิเศษไปเป็นของตัวเองนะครับโดยตับตาเด็กเหล่านี้ก็มีเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่มีแบบเป็นกิฟต์ชิลเดรนเนาะมีพลังที่เขาเรียกกันว่าเวิลด์นะครับก็เซคัยอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้มันชื่อว่าเวิลด์นี่แหละครับพลังที่ชื่อว่าเวิลด์มั้งครับนั่นแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้พวกอันโนคือพวกมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับล้างสมองของเด็กเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่แบบว่าให้ไปสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองคือเหมือนกับเห็นมนุษย์กันเองเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวและเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นมนุษย์คือแบบงงไหมมันคือแบบเฮ้ยมันไอเดียคือประมาณว่าคือตอนแรกเขายังไม่ได้บอกงี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือสปอยล์ตอนที่10กว่าเลยนะครับนะเพราะว่าในตอนต้นของเรื่องคือประมาณว่าเรื่องก็มีแค่ว่ามนุษยชาติโดนบุกรุกใช่ไหมครับแล้วก็เด็กๆพวกนี้เนี่ยก็ต้องมาต่อสู้เพื่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวโดยเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็มีพลังพิเศษที่มีชื่อว่าเวิลด์นะครับแต่เขายังไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วโลกที่เขาอยู่เป็นโลกของความจริงหรือว่าโลกของความปลอมเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเขาสู้ไปเรื่อยๆแล้วเขาต้องตามหาความหมายว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาสู้ไปมันสู้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าเหมือนกับพอเพื่อนเขาตายไปเรื่อยๆเขาก็เหลือกำเริ่มมีแบบเป็นความดาร์กในหัวใจตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นที่มาของQualidea Codeนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของQualidea Codeทีนี้เรามาพูดถึงเกินเรื่องหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นตำเนิดของเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วผมพยายามหานะครับว่าจริงๆแล้วQualidea Codeเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มาจากซอสใดแล้วคือมาจากมังงะมาจากไลโนเวลหรือว่ามาจากอะไรนะครับเพราะว่าผมเคยพูดว่าเรื่องนี้เหมือนกับผมจำได้ว่าเรื่องนี้Qualidea Codeคือคนแต่งคนเดียวกันกับเดดไลท์บอกเลยครับว่าอันนั้นเป็นอวิชามากๆผมพูดผิดสิบหายเลยครับตอนนั้นคือมันไม่ใช่นะครับมันถูกแค่ส่วนเดียวแต่มันไม่ถูกทั้งหมดQualidea Codeนะครับจัดทำโดยค่าย A-1 Pictures ครับที่แสนโด่งดังที่ว่า Sword Art Online กูทุ่มได้นะครับดันเจียนบ้าบอเขาแตกโชว์แต่นมกูลงทุนได้นะครับแต่เรื่องดีๆอย่างนี้กูลงทุนไม่ได้นะครับโอเค เรื่องนี้นะครับเป็นการโคกันนะครับ Qualidea Code นะครับตอนแรกมันเป็นการโคกันระหว่าง3ไลท์โนเวลนะครับก็คือเป็น3นักเขียนไลท์โนเวลชื่อดังนะครับก็คือ1ครับผมโคจิทาจิบานะครับผมผู้เขียน Dead Alive นะครับโซซากุระนะครับผู้เขียนเฮนไตโอจินะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือวาตารุวาตารีนะครับผู้เขียนยาฮาริโอเรโนะเลิฟคอมเมดี้นะครับหรือว่ายาฮาริของเรานั่นแหละนะครับก็เป็นคนที่เขียนนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็คือ3คนนี้เนี่ยเขาเขียนนิยายแยกกันไปนะครับโดยนะครับเนื้อเรื่องในส่วนของนะครับน้องผมขาวก็คือมาฮิเมะนะครับก็คือเจ้าหญิงองค์ขาวคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เขียนก็คือคนเขียนเดดอะไรนะก็คือคุณโคจิทาจิบานะนะครับจะเป็นคนเขียนเนื้อเรื่องในส่วนของนะครับองค์หญิงมาฮิเมะนะครับส่วนเนื้อเรื่องในส่วนของคานาเรียแล้วก็อิจิยะนะครับจะเป็นคือคนแต่งของเฮนไตโอจิก็คือคุณโซซากุระซากุระใช่ไหมซากุระนะครับคุณโซซากุระนะครับจะเป็นคนแต่งเนื้อเรื่องในส่วนของคานาเรียแล้วก็อิจิยะนะครับส่วนสุดท้ายครับผมเนื้อเรื่องในส่วนของพี่น้องนะครับจิกุสะนะครับก็จะเป็นคนแต่งก็คือคุณวัตารุวัตาริผู้แต่งยาฮารินะครับก็3ไลท์โนเวลตัวนี้นะครับนำมาบวกเข้าด้วยกันนะครับเป็นการคอลลาบอเรชั่นนะครับหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่ามันก็เป็นการสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่นะครับโดยภายใต้ในซีรีส์ที่ชื่อว่าโค้ดนะครับโค้ดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่แยกกันมา3ตัวก็คือมีนะครับอิสกะเซกายวอซุคุทามินินะครับแล้วก็มีโซมาเซกายวาโกวาชิเตชิมาเอะนะครับแล้วก็จะมีโดเดโมEI นะครับใช่ไหม EI ใช่ไหมเขาอ่าน EI ไหม EI เซกายนันเตะนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวนี้นำมาบวกด้วยกันนะครับกลายเป็น Qualidea Code นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็คือเป็นคือหลายคนก็คงเข้าใจนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยเก็ตได้เดียวว่าทำไมเรื่องนี้เหมือนกับมันเน้นตัวละครเหมือนกับมันเน้นแยกกันไปเลยเพราะว่าแบบพอเราดูตอนแรกเรายังไม่เข้าใจว่าทำไมในช่วงแรกเหมือนกับมันไปเน้นที่คานาเรกับอิจิยะแล้วเหมือนกับพอไปในเรื่องส่วนที่2มันก็ไปเน้นที่ตัวของมาฮิเมะแล้วก็ไปเน้นไอตัวผมดำแล้วก็เรื่องส่วนที่3ก็ไปเน้นเรื่องของตัวพี่น้องก็แบบเฮ้ยตอนแรกก็แบบผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องแยกเนื้อเรื่องกันอย่างนั้นด้วยแต่พอดูไปดูมาแล้วผมถึงเข้าใจพอมาดูถึงซ้อนแล้วผมเข้าใจว่าอ๋อมันแยกคือมันแยกกันทำนะฮะก็เลยพอเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงแบบมันดูจักรวาลมันใหญ่เหมือนกับมันตัวละครมันกว้างเกินไปที่แบบเฮ้ยมันได้ไงวะคือเหมือนกับคนเดียวมันคงสร้างขนาดนี้ไม่ได้โอเคนะครับทีนี้ก็นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดนะครับว่าทำไมQualidea Codeมีที่มาที่แบบว่าตัวละครมันดูกว้างขวางนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันแบบดูแบบมันก็ดูเชื่อมต่อกันได้ดีนะแต่ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆอยู่นะครับเพราะเหมือนกับเนื้อเรื่องนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของตัวละครตัวนึงแล้วก็เนื้อเรื่องนี้ก็เป็นตัวเรื่องของตัวละครนึงแต่ว่าทำไมพอเราดูถึงเรื่องราวของแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วรู้สึกว่ามันดูกว้างมันดูอะไรดีนะยกเว้นแต่ไอตัวละครก็คือคานาเรกับอิจิยะนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่ามันอาจจะเป็นข้อเสียของเรื่องนี้ด้วยนะครับที่ว่าทำไมมึงถึงเอาอิจิยะกับคานาเรมาอยู่ในบทแรกนะครับเพราะผมอยากจะบอกว่าอีบทของ2ตัวเนี้ยผมก็สมชื่อแล้วนะครับว่าทำไมเขาเขียนเฮนไตโอจิคือคนเขียนเฮนไตโอจิอ่ะผมต้องบอกไว้ก่อนเขาเป็นคนเดียวใน3คนนี้ครับที่เขาไม่ดังคือแบบว่าเขาแบบคือเฮนไตโอจิมันไม่ได้เป็นนิยายที่แบบว่าดังมากหรือว่าแบบแม่งแบบบูมหรือว่าป๊อปปูล่ามากใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องมันดูแบบมันก็เป็นแนวเฟซสวิตและเขาก็เขียนแบบเขาก็ไม่ได้เขียนดีมากนะเพราะว่าคือถ้าเทียบกันแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณไปสังเกตใน3ตอนหลังนะก็คือเป็นตอนของเจ้าหญิงมาฮิเมะเนี่ยก็คือหลังจากตอนที่4 5 6เนี่ยไอ้3ตอนเนี้ยกลายเป็นว่า3ตอนนั้นมันดูมันน่ะมันดูสนุกอ่ะคือเหมือนกับหลังจากคานาเรียตายไปพวกก็เหมือนกับเป็นการแบบเขาเรียกว่ามาฮิเมะก็เริ่มไปกล่อมใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าอิจิยะต้องสู้ต่อไปแล้วก็เหมือนกับเป็นอดีตแล้วก็เล่าไปคือแบบตรงนั้นมันดีเพราะว่าเรื่องของส่วนของไอ้เจ้าหญิงมาฮิเมะเนี่ยไอ้คนแต่งเดรไลฟ์เป็นคนแต่งไงมันก็เลยดีไงแต่พอกลายเป็นว่าพอมันเอาเรื่องของอิจิยะกับคานาเรียที่มันแบบเป็นเมนเนี่ยก็คือเป็นคนแต่งของเฮนไตโอจิมาใส่ในตอนแรกมันเลยรู้สึกว่าพี่มันดูขาดเกินแล้วเหมือนกับมันเป็นสไตล์ของฮาเลมอยู่คือผมไม่ได้บอกนะครับว่าคุณโซซากุระเนี่ยเขาเป็นคนที่เขียนไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าเขาเขียนดีอยู่แต่มันไม่ควรนำเป็นลีดเข้าใจว่าคือเข้าใจคำว่าความเป็นลีดไหมคือความเป็นตัวนำอ่ะคือความเป็นตัวนำอ่ะมันจะมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วผมเชื่อว่าส่วนของอิจิยะกับคานาเรียเนี่ยใช่มันเป็นคู่พระนางกันจริงแต่ว่าผมอยากให้มันไปอยู่ในช่วงหลังมากกว่าแล้วเอามาฮิเมะมาอยู่ข้างหน้าดีกว่าไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันเอามาฮิเมะมานะตรงนั้นแบบโหแม่งดีเลยอ่ะไอ้เฮียมันแบบแม่งดีเลยนะพูดเลยนะคือตรงนั้นแม่งอาจจะฟังดูดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือQualidea Codeนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับชำแหละกันทีละจุดนะครับในตอนแรกของQualidea Codeนะเขาก็จะกล่าวว่ามีมนุษย์ต่างดาวบุกมาใช่ไหมฮะแล้วก็พอเขาบุกมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ไอ้พวกนี้นะครับก็พอโดนบุกไปก็ตื่นขึ้นมานะครับก็มีพลังวิเศษก็เหมือนกับเป็นแนวแบบซูเปอร์ฮีโร่ธรรมดาทั่วไปครับเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าต่อสู้ธรรมดาทั่วไปที่แบบว่าเราเคยเห็นแบบในแบบพวกอนิเมะแบบแนวฮาเร็มแนวแบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่แนวฮาเร็มก็ได้อาจจะเป็นแนวผจญภัยบ้าบอทั่วไปที่แบบว่าเหมือนกับโลกโดนบุกโดนจับแมลงเลยก็ไม่รู้ค่ะเหมือนกับแมลงเป็นปีศาจโดนจอมพ่อมดโดนมนุษย์ต่างดาวแล้วพวกเขาสักวันหนึ่งเขาต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับโดยใช้พลังวิเศษที่เหมือนกับมนุษย์สามารถคิดคนขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องแบบให้เด็กนักเรียนไปสู้ด้วยนะคือต้องเป็นแบบแนวโรงเรียนผสมกับแนวนี้ด้วยนะคือต้องให้นักเรียนไปต่อสู้นะครับคือแบบธรรมดาไม่ต้องเป็นอย่างนี้หมดไอ้เหี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือแบบผู้ใหญ่มันไม่สู้นักเรียนต้องสู้กันเองนะครับก็นั่นแหละครับคือQualidea Codeนะครับทีนี้เนี่ย นะฮะพอตอนแรกผ่านไปก็คือมันดูดำเนินไปธรรมดามากนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องดำเนินไปตอนแรกก็คือมีแบบเป็นตัวเอกของเรานะครับก็เหมือนกับพยายามบอกว่าโลกนี้คืออะไรเหมือนกับสู้ไปเพื่ออะไรฉันอยากจะปกป้องโลกประมาณนี้ก็พระเอกก็เป็นแนวแบบหมอยทั่วไปด้วยว่าฉันอยากจะปกป้องโลกเพราะว่าฉันแบบมีพลังวิเศษฉันมันเป็นความรับผิดชอบของฉันแล้วก็คานาเรียเราก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่แสนดีนะครับคือเหมือนกับว่าฉันอยากจะอยู่กับอิจิยะคุงว่าอิจิยะคุงเป็นโลกทั้งใบของฉันฉันแบบฉันจะน่ารักฉันจะนะครับประมาณนี้คือตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นตัวเมย์นะครับมันควรจะเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าผมว่านะเพราะว่าคือลักษณะนิสัยตัวละครเนี่ยผมก็เป็นตัวละครที่แบบเป็นเชิงตบมุกเป็นเชิงแบบซัพพอร์ตมากกว่าเพราะว่าตัวละครซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมันจะดูดีใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะคุณจะสังเกตว่าคือในช่วงตอนแรกๆของเรื่องนี้มันเหมือนกับประมาณว่าพอมันเอาไอ้ตัว2คนนี้มาอยู่ในตอนต้นแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยคือเรื่องมันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่แล้วก็ตัวละครเอกแม่งก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่คือมุมมองของตัวละครมันก็ไม่กว้างและลักษณะนิสัยอะไรมันก็ไม่ก็ถึงแม้ว่ามันจะดูดีอยู่นะครับคือมันพอที่จะเป็นตัวเอกได้นะแต่ผมมองว่าคือถ้าเอาตัวอื่นมาเข้าอ่ะมันจะดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีการแต่งอะไรที่มันดีกว่านี้หรือว่าถ้าคานาเรียแบบไม่ตายแบบกระทันหันก่อนในตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าตรงนั้นมันดีมากเลยนะคือผมคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นแนวที่แบบหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแนวแบบรีซิโร่วันนาบีหรือว่าแนวผมคิดว่ามันคงจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคือมันคงจะดูได้อยู่ถึงเวลานั้นนะครับคือผมไม่ได้บอกนะครับว่าเขาแบบไม่ได้เหมาะเป็นตัวละครเอกนะเขาเหมาะเขาเป็นได้เว้ยเขาเป็นได้แต่ว่าคือภายในองค์ประกอบของQualidea Codeอะตัวละครทุกตัวมันเด่นหมดไงครับประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยคือทั้งมาฮิเมะก็เด่นทั้งคู่พี่น้องแม่งก็เด่นเพราะพอเนื้อเรื่องของคู่พี่น้องมาปุ๊บเฮ้ยไอ้เชี่ยดีเลยกับการเป็นว่าแม่งดีว่ะมาฮิเมะมานี่มันยิ่งดีขึ้นไม่ได้เลยคือมันกลายเป็นว่าเรามีตัวเปรียบเทียบขึ้นมามากขึ้นนะฮะคือณตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการชั่งใจนะว่าเราจะเอาใครขึ้นก่อนนะเราก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดดีๆหรือว่าเขาแบบมีการวางแผนอะไรกันอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงจะไม่ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเป็นแนวฮาเลมหรือเปล่าว่าหลายคนก็คงคิดว่าพอมาดูตอนแรกแล้วนี่แบบไอ้เหี้ยมีแบบผู้หญิงที่แบบน่ารักคนนึงแล้วก็พระเอกที่แบบเป็นแนวหือหมอยปกป้องโลกวันนี้แล้วก็แบบฉันจะปกป้องโลกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแนวนี้หลายคนอาจจะเบื่อไว้แล้วก็ดรอปทิ้งไปก่อนเพราะเชื่อไหมครับว่าตอนที่Qualidea Codeมา3ตอนแรกไม่มีใครสนใจเลยในพันทิปก็ไม่มีคนพูดเห็นไหมไม่มีคนพูดในพันทิปไม่มีคนพูดในบล็อกไม่มีคนพูดในเพจไม่มีคนสปอยไม่มีหาทั้งสิ้นแต่พออะไรเนี่ยตายปุ๊บพอไปถึงเรื่องของโชมาฮิเมะแม่งมากันเต็มเลยครับสปอยมีทีมของมาฮิเมะมีโอ้โหแม่งมีอะไรต่างๆมากมายทั้งที่ว่าพอผมไปดูในเรื่องจริงๆแม่งก็ไม่มีหาอะไรครับในเรื่องอ่ะคือมันไม่ได้มีเป็นโอ้โหเป็นเทอร์มิโนจีกว้างนะแบบเป็นโลกที่แบบว่าโอ้โหแม่งแบบไม่กว้างขนาดนั้นเลยแบบเป็นทีมของมาฮิเมะเป็นทีมแยกกันมีคนละชื่อนี้ชื่อนี้มีพลังอะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้กว้างอะไรครับพี่เชี่ยจริงๆคือมันแค่นิดเดียวเองอะแต่เรื่องแบบคือเหมือนประมาณว่าไอ้พวกที่แม่งเป็นสปอยพอหลังจากเห็นแบบดราม่าแบบรีซิโร่หน่อยกูเอาหน่อยว่าอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ถูกว่ะคือแบบจริงๆแบบคือเรื่องนี้ถ้ามันดีกว่านี้นะผมคิดว่ามันน่าจะดังหรือว่ามันน่าจะดีคือมันน่าจะเขาเรียกว่ามันน่าจะมีการปูเรื่องที่มันน่าจะโอเคมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็มีการวางแผนแบบเขาเรียกมีเป็นระบบตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะดีกว่านี้นะครับก็ตรงนี้มันก็ดูน่ารักดีมันก็ดูแบบเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ทั่วไปก็ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องที่แบบตัวละครมันเด่นกับทุกตัวผมคิดว่ามันควรจะไปดูในช่วงหลังๆมากกว่านะครับโอเคก็ดำเนินเรื่องในตอนแรกผ่านไปก็คือไอ้2คนนี้ก็มีความสัมพันธ์กันแนะนำตัวละครอย่างนี้บ้าบอคอแตกนะครับแล้วก็สู้กับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ชนะไปตอนแรกก็ผ่านไปนะครับทีนี้ตอนที่2ก็ยังเหมือนเดิมครับผมการดำเนินเรื่องในตอนเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่อนข้างจะแย่เลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ธรรมดาหลายคนที่เข้ามาดูแล้วอาจจะเกิดอาการหน่อยนะครับว่าแบบแม่งเป็นเรื่องแนวเดิมไปแล้วแล้วก็มีภารกิจอะไรแบบซ้ำๆซากๆหน้าเบื่อครับผมก็ไม่ได้สั่งสอนแบบไม่ได้พัฒนาการตัวละครอะไรมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าพวกนี้ก็มาทำงานร่วมกันแล้วก็เหมือนกับเป็นการสอหาแบบอันนนในทะเลวันนี้แล้วเราก็ทำงานเป็นทีมคือแบบเขาอยากให้เราเห็นภาพของการทำงานในทีมมากกว่าเนาะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นฟิลเลอร์หรือเป็นอะไรมากกว่าซึ่งแบบว่าประมาณ10 นาทีก็พอแต่ว่าคงไม่ถึงประมาณแบบ20 นาทีหรือประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าพอมันกินไปทั้งตอนเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูเปลืองนะครับแล้วก็มันดูรกเธอไงแปลกๆก็ไม่รู้คือแบบมันเหมือนไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้แบบส่งเสริมให้แบบตัวละครมีพัฒนาการตัวละครเพิ่มขึ้นคานาเรียก็ไม่ได้นิสัยดีขึ้นพระเอกมันก็ไม่ได้นิสัยดีขึ้นไอ้2พี่น้องมันก็ไม่ได้นิสัยดีขึ้นมาฮิเมะก็เหมือนกับนิสัยเดิมๆเหมือนเดิมก็เหมือนกับว่ายังนิสัยเดิมๆเหมือนเดิมนะครับก็เลยผมรู้สึกว่ามันไม่มีพัฒนาการตัวละครอะไรก็มันก็ไม่น่าจะใส่มาดีกว่ามั้งเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ทำให้เรารู้อะไรมากเท่าไหร่นะเขาก็เหมือนกับเป็นการตอนฆ่าเวลาเฉยๆก็แบบตรงนี้ก็คงไม่ควรจะมีนะครับฟิลเลอร์มันเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่าคือตอนแรกๆมันควรที่จะเป็นตอนแบบสามารถทำให้เรารู้สึกอินเทนส์รู้สึกทำให้เราตื่นเต้นเนาะมันก็เป็นการแนะนำเรื่องว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรนะเว้ยมันแบบภาพรวมทั้งหมดมันสามารถสรุปได้ในเรื่องภายใน3ตอนแรกประมาณนี้ผมคิดว่า3ตอนแรกมันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็แบบเป็นแนวคือเป็นแนวภารกิจนะครับเป็นการ3-สัมพันธ์ตัวละครซึ่งแบบว่าตอน3-สัมพันธ์ตัวละครนะมันเป็น3-สัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ได้เป็น3-สัมพันธ์ตอนท้ายหรืออะไรก็ได้เว้ยแต่ว่าพอมันมา3-สัมพันธ์ในตอนแรกๆก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมเลยรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นแฟนเซอร์วิสมันดูคลีเช่มันดูคริงกี้มันดูเหมือนกับประจบประแจงเหมือนกับเป็นแนวฮาเร็มทั่วไปที่มันสามารถอย่างน้อยก็ให้มันมีไว้ก่อนแล้วก็ไปขายตามตลาดแล้วก็ตอนท้ายก็ค่อยดราม่าเพื่อทำให้คนสนใจมากขึ้นเผื่อมันขายไม่ออกประมาณนี้รู้สึกว่าการตลาดนี้มันน่าเกลียดเว้ยตรงที่ว่าช่วงแรก พยายามจะขายคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่ามันต้องการการันตีจะซื้อแน่นอนว่าเอ้ยตัวละครเรื่องนี้มันน่ารักดีดีไซน์น่ารักดีมีแฟนสวิตน่ารักอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บปุ๊บจุกจิกจุกจิประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ขายส่วนแรกพอมีดราม่าปุ๊บไอ้พวกเพจต่างๆมันก็เริ่มแชร์แล้วก็เริ่มขายได้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันน่าเกลียดเว้ยคือเหมือนกับแม่งพยายามแบ่งขายกูแบบโอ้ยเฮียเอ้ยคือแบบมึงน่าจะแบบดราม่าตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่าหรือว่าคือน่าจะให้มันรู้เรื่องมันตั้งแต่ตอนแรกเลยกว่าเรื่องนี้มันมีแกนเรื่องหรือว่ามันมีแกนเรื่องเป็นยังไงแต่ว่ากูไม่สนกูจะเรียนเรื่องมาอย่างเงี้ยกูจะขายเงี้ยกูจะแฟนเซอร์วิสก่อนกูจะฟิลเลอร์ก่อนกูจะอะไรทั้งสิ้นก็นั่นแหละครับQualidea Code ตอนที่2ผ่านไปทีนี้นะครับมาถึงจุดที่ผมเคยติไว้เมื่อก่อนนะครับผมเคยไปติในแฟนเพจอย่างหนักเลยนะครับว่าผมเกลียด Qualidea Code เพราะความเป็น ReZero Wannabe เนี่ยนะครับคือผมรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่ที่สุดของเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องจะดีได้ไม่จำเป็นต้องดราม่าแบบฉุดหุกครับไม่จำเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าภายในตอนที่3ตอนที่4มันก็เหมือนกับมันมีฉากหนึ่งที่แบบคานาเลียโดนไอ้นี่ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับโดนทำร้ายใช่ไหมแล้วก็อิจิยะก็เหมือนกับโกรธลงใช่ไหมคือตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันจบตรงที่ว่าเหมือนกับคานาเลียก็ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แล้วก็สามารถแบบกลับมาดูอยู่ในสภาพอย่างปลอดภัยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกับพอสู้กันแล้วเหมือนกับไอ้พระเอกของเราอิจิยะก็มีพัฒนาการตัวละครตรงที่ว่าเหมือนกับเขามีความเป็นผู้นำมากขึ้นเหมือนกับว่าเขาได้รู้ว่าการที่เขาประมาทเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็กลายเป็นเหมือนกับผู้นำทีมประมาณนี้เนาะจากความเป็นแบบว่าจากความที่แบบเป็นหัวแบบหัวดื้อหัวรั้นเป็นหัวแบบบ้าบอบ้าพลังกลายเป็นว่าเขากลายเป็นผู้นำผมไปเลยว่าเอ้ยไอ้เหี้ยดีไซน์ตัวละครตัวนี้เท่ว่ะแต่ไม่ครับพอดีว่าเรื่องนี้กูอยากเป็นรีซีโร่วันนาบีนะครับฉะนั้นแล้วจากที่มันจะจบแบบให้พี่ไม่ธรรมดาเหมือนกับว่าเจอกันนะครับประมาณนี้อย่างงู้นอย่างนี้กลายเป็นว่าไม่เอาดีกว่าอยู่ดีๆก็มีอะไรก็ไม่รู้ครับผมหินล่นทับแหละเรียบร้อยจบคานาเลียตาย what the fuck ผมเลยรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องแบบซีโร่วานาบีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อย่างแรงเลยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าคือการที่มันดราม่าฉุกละหุนเงี้ยต้องการอะไรครับต้องการอะไรจากผมต้องการทำให้แบบเรียกร้องความสนใจเหรอขออภัยครับผมไม่สนนะครับคือการเรียกร้องความสนใจอย่างเงี้ยมันดูแปลกๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดวันนี้เรื่องมันเรียบเรียงมาอย่างดีแล้วเนี่ยมันอาจจะให้คานาเลียตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้คืออาจจะตายตั้งแต่ตอนที่3แล้วอาจจะโดนแบบยิงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับพระเอกเราก็มีพัฒนาการตัวละครมากขึ้นประมาณนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่ใช่ว่ารักษาเสร็จแล้วแบบมันก็มีความหวังว่าเอ้ยทุกคนกลับมามีแฮปปี้แล้วอยู่ดีหานั่นก็ตายไปคือแบบมันไม่ใช่เว้ยคือถ้าเกิดว่ามันเรียบเรียงมาดีหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเรียบเรียงมาแบบว่าให้มันมีแบบจุดต้นจุดปลายแล้วก็เป็นการเชื่อมสาเหตุนั้นที่มันเข้าด้วยการแบบดวงสวยงามไม่ใช่แบบว่าเป็นฉุกระหุกแบบเปลี่ยนลมแบบว่าเฮ้ยเรามีความหวังว่าตัวละครตัวนี้มันจะฮีลมันจะปลอดภัยได้แล้วนะเว้ยคือมันจะต้องจบแบบฮิปปี้นั่นเอ็นนี่ได้แล้วแต่อยู่ดีๆกูมาฉุกระหุกกูมาแบบเศร้าเลยแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องของฉากอีกฉากนึงเหมือนกับประมาณว่ากูทิ้งมึงสงสัยไปก่อนว่าไอ้ตัวนี้ตายไปแล้วนะเว้ยทำไงดีไม่รู้คือแบบทุกคนต้องอยู่ในความเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมทุเรศนะครับขออภัยนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องในส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือส่วนของผมขาวนะครับผู้แต่งโคจิทาจิบะนะจากเดดอะไลฟ์นะครับผู้แต่งเนื้อเรื่องในส่วนของมาฮิเมะหรือว่าผมขาวตรงนี้ผมชอบมันตรงที่ว่าผมชอบในอดีตที่เขาปูมาอย่างดีของมาฮิเมะนะครับคือเหมือนกับเป็นกัปตันอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็เอาชุดกัปตันเอาชุดของคุณพ่ออะไรมาสักอย่างนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่ามาฮิเมะเราก็ต้องสู้กับทำงานเป็นทีมนะครับมีทักษะของความเป็นผู้นำเนาะแล้วก็เหมือนกับต้องนำทีมไปสู่ชัยชนะแล้วเหมือนกับว่าตอนสุดท้ายก็เหมือนกับพอจะแพ้แล้วก็เหมือนกับพยายามจะเสียสละกับลูกทีมอะไรประมาณนั้นเนี่ยคือแบบเป็นการเสียสละนะครับเป็นการเกลี้ยกล่อมเหมือนกับทักษะความเป็นผู้นำแล้วนะคือแบบผมรู้สึกว่าผมชอบตรงนี้มากเลยนะสำหรับในเรื่องของส่วนมาฮิเมะนะครับก็เหมือนกับเป็นการสู้กับทีมไปด้วยกันนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่สามารถชนะได้ก็เหมือนกับตายไปพร้อมกับทีมวันนี้คือแบบเฮ้ยตรงนี้มันดูแบบมันดูมีความศักดิ์สิทธิ์มันดูมีอะไรดีนะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่ามีเนื้อเรื่องของแบบไอ้หัวดำอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับโดนล้อมใช่ไหมฉันจะไม่แกผ่านไปฉันคือแกรนดาววันนี้นะครับเหมือนกับเสียสละนะครับคุยว้าคือแบบตรงนี้แม่งโคตรเท่เลยคือแบบผมชอบมานะสำหรับQualidea Codeตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าในเรื่องของทาจิวิระแบบคือมาฮิเมะมันดูแบบมันดูสตรองอ่ะมันดูแบบมีพัฒนาการตัวละครมีอะไรมาเนี้ยคือแบบถึงแม้ว่าเธอจะบ้าบินถึงแม้เธอจะดูไฮเปอร์เลยวันนี้แต่ว่าพอดูไปดูมาแล้วแบบมันมีความเป็นผู้นำมันมีพัฒนาการตัวละครตรงนี้ผมก็เลยชอบนะครับเป็นเนื้อเรื่องส่วนที่ผมชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีฉากแอคชั่นมันมีฉากขึ้นลงมันมีแบบเหมือนกับว่าเป็นการแบบเรียกร้องเขาเรียกว่าเรียกร้องกำลังใจจากทีมเป็นการแบบรวบรวมพลังแล้วก็เป็นการแบบต่อสู้เพื่อแบบรวมพลังกันเพื่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายวันนี้เขาแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคที่ดูเท่นะครับแล้วก็ตอนจบมันก็ดูไม่น่าเกลียดเหมือนกับตอนของคานาเลียที่แบบว่าอยู่ดีก็ฉุกละหุกแล้วก็ตายห่าไปแต่วันนี้เหมือนกับเป็นการเสียสละแบบคือแบบมันดูดีว่ะนะครับก็เลยนะครับผมก็เลยชมว่าQualidea Codeตรงส่วนของมาฮิเมะถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับทีนี้พอจบของเรื่องในส่วนของหัวขาวไปปุ๊บเนี่ยจบไปแล้ว2 ส่วนมาเริ่มในส่วนที่3นะครับก็คือส่วนของผู้แต่งยาฮารินะครับก็ของคุณวาตารีนะครับก็คือเนื้อเรื่องของส่วนของพี่น้องนะครับหัวแดงหัวดำนะครับผมถามว่าเนื้อเรื่องในส่วนนี้ดีไหมในสายตาผมว่าโอเคถึงแม้มันอาจจะไม่ดีมากแต่ผมคิดว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเหมือนกันเพราะว่าคือเอาจริงๆแล้วนะผมว่าทุกตัวมันมีเพอร์โพสของมันหมดมันกลายเป็นว่าพอไอพี่น้อง2คนนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีเพอร์โพสหรือว่ามันไม่มีจุดประสงค์ของเรื่องเลยเพราะว่าเหมือนกับไอนี่มาปุ๊บผมมาเพื่อตายไอนั่นมาปุ๊บเหมือนกับมาเพื่อเสียสละแต่พอแบบเราประจับใจความของเรื่องของพี่น้องนะคือพี่น้องนะครับหน้าที่ของพวกเขาคือแก้ปัญหานะครับมาฮิเมะของเราหน้าที่ของเขาคือการปลุกกำลังใจความกล้านะครับแล้วก็ นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ในเรื่องในส่วนของคานาเลียกับไอ้นั่นนะครับอิจิยะเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของส่วนของการแบบพัฒนาจากความกลัวแบบเป็นการเอาต่อสู้เพื่อแบบต่อสู้กับจิตใจตัวเองคือแบบเฮ้ยคือแบบในเรื่องมันมีมิติ3ด้านที่แบบพอเราโดนแล้วแบบโอเคว่ะคือมันก็เรียบเรียงมาดีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะจับภาพยากมาเลยนะพูดตรงๆคือมันจับภาพกันยากมากครับถึงเวลานั้นก็แบบในเรื่องเรียบเรียงมาก็แบบดูแปลกๆดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบคืออยู่ดีๆก็ข้ามไปคนนี้อยู่ดีๆก็ข้ามไปคนนี้คือเราก็ไม่รู้ครับว่าในเรื่องมันแบ่งเป็น3รูปใครจะไปรู้พ่อมึงจริงไหมนะครับคือแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องทั้งหมดของนะครับQualidea Codeก็คือQualidea Codeก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับก็มีตัวร้ายพวกนี้กำกับไอ้ห่มน้ำของเรานะครับก็เริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันก็เป็นโลกที่แบบถูกควบคุมโดยแบบพวกอันโนหรือเปล่าคือมันกับโดนแบบเขาเรียกว่าโดนควบคุมอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการสอดแทรกมุกอะไรบ้าบอคอแตกครับเป็นแนวแบบซิสคอนเลเวอร์วันนี้ก็แบบเป็นการเซอร์วิสอะไรเล็กน้อยซึ่งตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่ากันเพราะจริงๆเรื่องมันก็พยายามจะซีเรียสอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วสุดท้ายแล้วโดยรวมแล้วเรื่องนี้เหมือนกับมันพยายามเซอร์วิสกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าจุดที่มันแบบผมถึงบอกครับว่าเรื่องนี้ไอเดียมันดีนะคือแค่ประมาณ10วินาทีหรือประมาณแบบ2-3 นาทีอะถ้าเกิดว่ามันซีเรียสขึ้นมาปุ๊บมันสนุกเลยนะมันน่าติดตามเลยนะแต่พอมันถึงเวลาฉากที่แบบว่าเป็นการเล่นมุกแบบเป็นการเล่นแบบภารกิจอะไรบ้าบอคอแตกประมาณ 10-20 นาทีอะมันกลายเป็นว่ามันไม่หนุกเหมือนกับว่าโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเข้าเรื่องแบบนี้คือแบบคือเราก็ไปอุตส่าห์ลุ้นไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าเรื่องเมื่อไหร่มันจะเลิกเซอร์วิสหรืออะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับอิจิยะเราก็รู้นะครับไม่ใช่อิจิยะมันชื่ออะไรวะนะครับก็สุดท้ายนี้ไอ้นี่ก็รู้นะครับว่าจริงๆแล้วโลกที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่โลกของความจริงนะแต่ว่าเป็นโลกที่พวกอนนท์ล้างสมองมานะครับทีนี้นะครับมาถึงในตอนที่9นะครับเป็นตอนที่ลากกระแสอีกแล้วนะครับกูอยากเป็นรีซิโรวานาบีนะครับโอเคตอนที่10นะครับตอนที่9ใช่ไหมทำไมโหลดช้าจังเน็ตมาครับตอนที่9นะครับก็เริ่มมีการเฉลยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยก็คือโลกที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่9ที่เราจินตนาการมาอย่างคือเราก็ตีความทฤษฎีว่าตกลงมันคือเหี้ยแล้วเพราะเราก็จับใจความไม่ออกคือแต่พอเรามาเก็ตไอเดียแล้วแบบเฮ้ยแม่งโอเคเลยว่ะเหมือนกับตอนผมดูรีซิโร่อะตอนแรกผมคิดว่ารีซิโร่แบบเป็นแนวย้อนเวลาบ้าบอเขาแต่แก้ปัญหารู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ปัญหาตัวละครแบบไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยแต่พอเราไปจับเรื่องตอนปลายๆได้ตอนภาคหลังๆได้ก็แบบเฮ้ยโอเคว่ะคือแบบเป็นการล่าแม่มดนะเว้ยเป็นลัทธิล่าแม่มดเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตชีวิตพวกเหมือนกับเป็นการจับเก็บรายละเอียดต่างๆที่แบบเราอาจจะไม่สามารถแบบไอ้นี่ได้ก็แบบมันไม่เหมือนกับตอนแรกเลยแบบพอเราไปเก็ตไอเดียแล้วแบบมันดูดีเว้ยมันดูโอเคมันดูเพอร์เฟกต์นะครับก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบนะในเรื่องของQualidea Codeพอหลังจากมันเฉลยแล้วพอผมเก็ตไอเดียอะไรทุกอย่างแล้วก็โอเคนะครับแต่จริงๆแล้วในภาพรวมผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเฉลยเร็วกว่านี้ก็ดีคือผมไม่อยากให้มันยืดเยื้อครับคือเวลามันยืดเยื้อแล้วอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับมันพยายามเก็บความลับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งพอมันเฉลยมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอคือผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆคือที่ผมแนะนำนะผมก็ไม่อยากจะเอาความเห็นส่วนตัวเข้าไปแทรกหรอกแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาเรียบเรียงมาดีหรือว่าเขาเรียบเรียงแบบว่าไม่อยากให้คนดูมันงงอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนมาว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองของโลกหนึ่งแล้วเหมือนกับเป็นมุมมองของคานาเลียจากอีกโลกหนึ่งสลับกันไปสลับกันมาสลับไปสลับมาตรงนั้นอ่ะเราจะสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้อย่างลุ่มลึกโดยที่ไม่จำเป็นต้องดู2รอบคือดูรอบเดียวมึงเข้าใจเลยมึงเก็ตเลยมึงอะไรเลยไม่จำเป็นต้องแบบมาดูคือมันไม่จำเป็นต้องมารู้สปอยไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันสามารถสลับมุมมองแล้วก็ทำให้เราได้คิดถึงภายในรอบเดียวที่เราดูได้เพราะเห็นไหมคือตอนที่เราดูQualidea Codeรอบแรก1-9หุ่นหยิบชิบหายแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเหี้ยอะไรคือแบบไม่ข้ามไปข้ามมาว่ามันเกี่ยวเหี้ยอะไรกันแน่แต่พอเราไปเก็ตไอเดียตรงนั้นอ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยดีว่ะพอเรามาดูรอบ2มันโอเคแต่ผมไม่เคยแนะนำนะครับว่าเรื่องอะไรที่ดูรอบ2แล้วมันจะดีผมไม่เคยพูดผมอยากจะบอกว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราดูภายในรอบแรกแล้วเราเก็ตเราสามารถเข้าใจไอเดียได้ทุกอย่างคือการดูรอบ2อ่ะมันเป็นการดูเพียงแค่ว่าเก็บรายละเอียดไม่ใช่เป็นการดูเพื่อเข้าใจเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือถ้าเกิดว่าดูแล้วเข้าใจเรื่องภายในรอบ2คือแบบมันไม่ใช่เว้ยรอบแรกมึงดูแล้วไม่เข้าใจดูไปทำไมนะครับผมก็เลยว่าคือQualidea Codeมันก็โอเคนะตรงนี้ในการดำเนินเรื่องของมันในการอะไรของมันนะครับก็พอมาถึงตอนที่9ก็มีการเฉลยแบบแปลกๆนะครับว่าอยู่ดีๆไอตัวอันโนนที่เราแบบสู้มาตลอดเวลาเนี่ยไอนี่ก็ทำเป็นรู้แล้วก็เหมือนก็ทำเป็นกักว่าแกน่ะฟังฉันก่อนแกฟังฉันก่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วอยู่ดีก็มีการเฉลยนะครับว่าไอตัวอันโนนที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็คือคานาเลียนะครับที่จริงๆแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนเดิมแหละเธอไม่ได้แปลงร่างหรือกลายพันธุ์หายเหี่ยวเลยนะครับแต่ว่าแค่ในสมองของอิจิยะเนี่ยเห็นเป็นอันโนเฉยๆนะครับคือโดนหลอกครับคือเหมือนกับโดนเป็นภาพลวงตาแบบว่าจริงๆแล้วคนที่เขาสู้อยู่คือมนุษย์ด้วยกันเองมันอันโนคือไอมนุษย์ที่เห็นอยู่ในโลกเนี้ยเป็นอันโนแต่อันโนที่เห็นอยู่ในโลกเนี้ยเป็นมนุษย์นะครับก็คือเหมือนกับโดนหลอกไปคือพอเราไปเก็ตตรงนั้นไอเดียปุ๊บเนี่ยก็แบบโอเคนะครับทีนี้มาถึงในตอนที่10นะครับตอนที่10ก็จะฟังดูแปลกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากตอนที่9อย่างที่ผมพูดไปครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไปเฉลย มันไปเฉลยไอเดียของเรื่องแบบสายไปครับคือแบบเฮ้ยแล้วพอเรื่องเนี่ยมันเริ่มเฉลยมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เลยเหมือนกับมีปริศนาที่มันผมคิดว่าตอนที่10เนี่ยคือจริงๆอ่ะการเฉลยของมันอ่ะเพราะมันสายไปครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับเป็นการยัดเยียดความจริงเข้ามาฮะคือแบบเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆมันเป็นอย่างนี้ได้ไงว่ากดยัดเยียดเข้าไปเลยยัดเยียดเข้าไปเลยยัดเยียดเข้าไปเลยจนกลายเป็นว่าบางทีมันไม่มีเซนส์ครับเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราเฉลยทุกอย่างให้คุณรู้ภายในรอบเดียวไปเลยครับให้รู้ภายในตอนเดียวไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่เฉลยตอนปลายๆนะก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วความลับเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้แล้วคือเข้าใจปะในตอนที่แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะติจากคุณภาพอนิเมะด้วยนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจนะครับขี้เกียจอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณดูนะครับตอนที่แล้วเหมือนกับเป็นรูปของแบบเป็นอันโนนเป็นอะไรอยู่เลยแต่ภายในเรื่องจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมีฉากที่แบบว่าเหมือนกับเป็นการปลดชิปข้างหลังภายในตัวคอของพระเอกเนาะแล้วมันก็กลายเป็นว่าทำให้เห็นรูปคือแบบเหมือนกับจากภาพที่เป็นโลกสวยงามของพวกอันโนนที่มันสร้างมากลายเป็นรูปของมนุษย์อ่ะคือฉากเฟดตรงนั้นมันไม่มีกลายเป็นว่าตอนแรกมาปุ๊บตอนที่แล้วเป็นไงตอนต้นก็คือเหมือนกับเห็นคานาเรเป็นอันโนนก็เหมือนกับอยู่ดีก็เห็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอตัดมาตอนนี้ปุ๊บอยู่ดีๆเห็นทุกอย่างเป็นคืออยู่ดีก็เห็นคานาเรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยคือแบบไม่มีฉากเฟดไม่มีฉากอะไรทั้งสิ้นคือผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นความขี้เกียจที่แบบว่าฉากเล็กๆน้อยๆมึงก็ไม่เก็บมึงก็ไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเหมือนกับมึงต้องรู้เองอ่ะคือตอนที่ผมมาดูครั้งแรกผมก็งงนะเว้ยเฮ้ยเอาอะไรวะเฮ้ยอยู่ดีมึงเฟดเป็นฉากนี้แล้วหรออยู่ดีมึงมาเป็นฉากนี้ได้ไงอ่ะคือผมคิดว่าตรงเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ค่อยได้คือผมรับไม่ค่อยได้เลยนะครับกับเรื่องของคุณภาพในแอนิเมชันเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าคุณภาพในแอนิเมชันเรื่องนี้เลซี่มากๆขี้เกียจมากๆเผางานแบบเห็นอย่างจงแจ้งน่าเกลียดแบบสุดๆผมรู้สึกว่าคือผมไม่ได้บอกนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามึงอยากได้สวยๆมึงก็ไปทำเองขอโทษนะครับคำนี้อย่าพูดกับผมนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับผมเคยพูดไปแล้วถ้าผมทำได้ผมก็อยากทำนะครับแต่ถ้าผมทำได้นะผมจะไม่ทำแบบนี้เพราะว่าเข้าใจเพราะว่าคือผมเข้าใจไว้ว่าอยอดขายมันอาจจะน้อยก็แบบคนไม่อาจจะไม่ให้ความสนใจแต่คือขอโทษนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เรื่องมันดีจริงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรื่องยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วอ่ะผมยังไงผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทุนนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณไม่เผางานถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบงานถ้าเกิดว่าคุณไม่ขี้เกียจถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจกับรายละเอียดในฉากต่อสู้ในตอนจบอ่ะผมคิดว่าดีเลยQualidea Codeดีเลยอย่ามาอ้างกับผมว่าเฮ้ยเพราะว่าเรื่องนี้มันต้นทุนน้อยแบบโอ้ต้นทุนน้อยผมดูออกเว้ยผมดูออกนะครับว่าเรื่องไหนต้นทุนน้อยแล้วมันจะไม่ทำผมรู้ออกว่าคุณภาพงานที่มันด้อยแล้วแบบต้นทุนน้อยเป็นยังไงคุณดูดิครับต้นทุนน้อยปิงปองดิแอนิเมชันคุณดูดิฮะคุณดูCG แอนิเมชันรูบี้อย่างเงี้ยไม่สวยเลยดูได้เห็นไหมเนื้อเรื่องพอดูได้รูบี้ปิงปองดิแอนิเมชันอโนฮานะครับเรื่องอย่างนั้นอะเทคนิค CG แบบขี้เกียจสัสๆเลยแต่คุณภาพงานคุณเห็นไหมครับเพลงการกำกับอารมณ์เป็นความดาร์กคือถ้าเกิดว่าใครเคยดูแบบอากุโนฮานะนะฮะไอเรื่องดอกนรกอ่ะเรื่องนั้นแหละนะฮะเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าใครเคยดูคุณจะรู้ว่ามันเหมือนกับมันนักมันเหมือนกับมันขี้เกียจนะแต่ว่าพอเราดูแล้วมันเหมือนกับเราเห็นภายในอาร์ตที่มันแฝงอยู่อ่ะเราได้เห็นแบบเป็นคุณภาพงานที่แบบมันอาจจะห่วยนะแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ลงทุนอ่ะคุณดูดิอยากทันเดอร์โบแฟนตาซีในซีซั่นถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้ให้คุณไปลองดูคลิปล่างๆนะครับละครหุ่นเชิดของเกาหลีเอ้ยของไต้หวันคุณดูดิฮะต้นทุนไม่มีเลยต้นทุนแบบมึงแค่เอาหุ่นมาจับแต่งอะไรก็ได้แต่คุณดูคุณภาพงานเขาครับขี้เกียจไหมคือคุณอย่ามาอ้างว่าเงินน้อยว่ะขอร้องคือการเงินน้อยผมดูแล้วคนดูออกว่าเรื่องไหนผมดูออกเว้ยว่าเรื่องไหนเงินน้อยผมดูออกว่าเรื่องไหนมันขี้เกียจแต่เรื่องนี้ผมเห็นเลยว่ามันขี้เกียจชัดๆเพราะว่าฉากที่ไม่จำเป็นกูเน้นเลยครับกูฉากเซอร์วิสนี่กูเน้นมากๆกูแบบโอ้กูแบบเห็นส่วนทรงแบบเป็นลายจุดเนี่ยนะเป็นแบบโพก้าดอทมาเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงฉากแอคชั่นแบบประมาณว่าวุด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 ตรงนี้ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวคนไปดูในตอนหลังๆไว้ตอนหลังไหนกูแบบมีตาเบี้ยวมีตาอะไรกูแบบมึงไม่ใส่ใจงานเลยอ่ะมึงแบบมึงเข่ามึงขี้เกียจอ่ะอย่ามาพูดกับผมว่าเงินน้อยไม่ถูกครับมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณรักที่จะทำอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรื่องที่คุณทำมันต้องดีถ้าเกิดว่าคุณรักในงานที่คุณทำอ่ะรู้ถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจกับงานเล็กน้อยของคุณอ่ะผมเชื่อว่ายังไงQualidea Codeต่อให้เนื้อเรื่องมันหมาไม่แดกเลยอ่ะแต่ตัวละครอ่ะมันน่ารักไงอย่างมาฮิเมะน่ารักเห็นไหมมาฮิเมะผมชอบมาฮิเมะมากเลยนะมาฮิเมะน่ารักมากคานาเดียก็น่ารักเห็นไหมแล้วก็มีน้องสาวคู่น้องก็น่ารักเห็นไหมคือถ้าตัวละครน่ารักถ้าเกิดว่าสวยๆหน่อยก็แบบว่าแบบเรื่องมันก็อาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยก็แบบอาจจะขายแฟนเซอร์วิสอะไรบ้างคิดดูถ้าเกิดเรื่องนี้แม่งสวยพอๆกับเลิฟไลท์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรื่องมันแบบคือแบบถ้าเกิดว่าตัวละครแม่งสวยพอๆกับเลิฟไลท์มันจะเป็นยังไงคุณลองคิดดูละกันแค่ขายตัวละครก็คือคิดแค่โลจิกแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องคิดแบบจำเป็นแบบต้องแบบเขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะคือไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้อะคือแบบเอาแค่ตัวละครสวยก็พอแต่กูไม่ทำนะครับคือแบบขนาดตัวละครกูยังว่าไม่ค่อยสวยเลยแบบหน้าตาก็แบบบุดเบี้ยวไว้เนาะนะคือแบบผมรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบผมเสียดายผมบอกนะผมเสียดายมากๆเลยนะสำหรับQualidea Codeเป็นเรื่องที่ผมเสียดายมากๆคือมันมาเสียกับการที่แบบว่าเป็นการเผางานเป็นความมักง่ายอ่ะเป็นความขี้เกียจอะครับที่ผมเห็นแบบ นะมาถึงในตอนจบนี่แบบโอ้โหเป็นชีทเฟสมากแล้วคือแบบว่าโอ้โหเป็นเทศกาลงานแต่งแบบโอ้โหแบบผมไม่คิดว่ามันจะห่วยได้ขนาดนี้นะครับในตอนจบของ Qualidea Code นะครับพอมาถึงตอนจบของ Qualidea Code นะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีการเฉลยเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับโดยจุดที่ผมชอบที่สุดนะครับก็จะมีตอนที่11ซึ่งผมไม่ได้เอามานะครับมันจะเป็นจุดหนึ่งอะผมชอบตัวร้ายเรื่องนี้มากเลยนะผมชอบกลุ่มอโนนมากตอนแรกผมรู้สึกว่าอโนนมันก็เป็นกลุ่มธรรมดาแบบเป็นกลุ่มแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวเหอหมอยแบบว่ามันฉันอยากจะมายึดครองว่าโลกมันมีอะไรแต่คือแบบผมไม่ได้ยินตัวร้ายหลักของเรื่องนั้นก็คือไอ้ผมชมพูเนี่ยครับเนี่ยไอ้ชื่อตัวเนี้ยผมไปได้ยินประโยคหนึ่งไว้ผมไปได้ยินบทสุดท้ายที่เขาพูดกันอ่ะมันก็เป็นจุดประสงค์ว่าทำไมพวกอโนถึงแบบต้องแย่งชิงเด็กไปอ่ะคือผมมาเก็ตไอเดียไว้กับคุณยูนามิเนี่ยคือไอริยูนามิเนี่ยอโนตัวนี้นะครับผมจะสปอยเลยนะครับเขาบอกว่าที่เขาบุกโลกเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่อยากได้ทรัพยากรเลยเขาไม่ได้อยากได้แบบเป็นยุทโธปกรณ์เขาไม่ได้อยากจะครองโลกอโนไม่อยากจะครองโลกอโนไม่สามารถผลิตคือเขาเรียกเหมือนกับอโนไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เขาว่ากันว่าอย่างนี้นะอโนเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการคือลูกคือคนที่จะมาสืบเผ่าพันธุ์ของพวกเขาคนที่จะมาทำเจตนารมณ์ของเขาให้เป็นจริงต่อไปอ่ะคือแบบเฮ้ยผมชอบตรงนี้มากเลยคือแบบผมดูแล้วผมแบบแล้วคือเข้าใจเพราะว่าไอรีก็พูดเหมือนกับประมาณว่าตอนจบก็พูดว่าฉันอะตอนแรกฉันคิดว่าฉันทำไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เพราะว่าฉันอยากจะเอามนุษย์มาเป็นครอบครองของตัวฉันฉันอยากจะแย่งชิงแบบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ของพวกเราแต่กลายเป็นว่าจากการที่ฉันอยากจะเอาชนะกลายเป็นว่าฉันอยากจะสู้ต่อไปเพราะฉันแบบอยากจะเอาพวกเขากลับมาในฐานะของความเป็นแม่ก็แบบโหแบบเฮี้ยคือแบบมึงดีไซน์ตัวร้ายมาดีขนาดนี้แต่มึงก็ยังสามารถทำให้ฉากต่อสู้ตอนจบมันแย่ได้อ่ะคือฉากต่อสู้ตอนจบแต่กูคุณเห็นนะคุณจะรู้เลยว่าแบบไม่ชิดเฟนมากๆครับคือตรงนี้คือดีไซน์ของตัวร้ายตรงผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมนุษย์ที่แบบเหมือนกับไม่ฟักอัพก็เหมือนกับว่าแม่งไปเจอความงามแบบมันก็คือจริงๆตรงนั้นอ่ะไอตรงมันจะมีฉากหนึ่งครับที่เหมือนกับว่าไอนี่มันไปเจอไออารีเนี่ยมันไปเจอในร่างมนุษย์ต่างดาวครั้งแรกก็เหมือนกับไอรีมันก็ถามว่าฉันสวยไหมแล้วไอตัวผู้ชายคนมิกแย่ไอตัวร้ายเนี่ยครับมันก็บอกว่าเธอสวยมากเลยทั้งที่จริงๆมันก็เห็นเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ด้วยความจิตใจดีเลยประมาณนี้คือเรื่องมันก็พยายามจะสื่อแบบเชิงลึกอะเนาะผมเลยรู้สึกว่าผมชอบอะแบบเฮ้ยมันมีการสื่อเรื่องแบบมันดูน่าสนใจดีนะเว้ยมันดูแบบมีหลากหลายมุมมองมันให้แง่คิดแล้วหลายอย่างก็แบบเฮ้ยผมชอบมากเลยอะแต่ว่าขอโทษนะครับเพราะว่าฉากแอคชั่นเรื่องนี้มันดูตลกไปนะครับคือแบบมันดูขี้เกียจมากเลยคือแบบตรงนี้นะคือมาถึงฉากตรงนี้เว้ยคือเหมือนกับอยู่ดีๆเอเลี่ยนก็โผล่มาใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นไอรีนะครับไอ้นี่คือตัวร้ายนะครับนี่ก็เดินมานะครับไอ้นี่คือฉากต่อสู้กันก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็หยิบดาบมาปุ๊บก็ตัดฉากไปก็แบบจะสู้กันก็ไม่ได้สู้เว้ยคือก็แต่ว่าคือเหมือนก็ตัดฉากไปเลยแล้วก็อันนี้ก็มากดกันเขาก็เป็นฉากที่วาดง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฉากที่บอกว่ามาชาร์จพลังก็อะไรก็ไม่รู้นะครับชาร์จพลังก็โอ้แล้วก็อยู่ดีก็ระเบิดไปนะครับตรงนี้ก็นะฮะเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วอยู่ดีก็แบบวูบซูมซูมวูบซูมวูบซูมคือแบบอยู่ดีก็เปลี่ยนฉากแล้วก็เหมือนกับเป็นภาพสีแล้วก็เป็นอะไรตรงนี้ผมเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วคุณดูดิคือแบบเขาดีไซน์ตัวร้ายได้แบบดีมากเลยนะเว้ยแต่แบบนี่คุณดูดิขนาดชาวตอนจบอ่ะคือแบบดูภาพแล้วดูตอนแล้วดูตอนคือคุณดูแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะโดนลิขสิทธิ์ว่าแต่เกิดไม่โดนของผมก็ดีใจด้วยนะครับเพราะคุณจะได้รู้ไปเลยว่าผมวิจารณ์เรื่องนี้ว่าผมรักผมอยากให้มันดีกว่านี้ผมอยากให้มันดูสุดยอดกว่านี้เว้ยผมอยากให้มันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ผมบอกเลยนะถ้าเรื่องนี้การเรียบเรียงเนื้อเรื่องมันดีกว่านี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพงานแอนิเมชั่นมันดีกว่านี้ผมให้9ไปแล้วผมพูดเลยผมให้9แน่นอนนะครับเรื่องนี้แล้วคุณดูดิพี่เกมแบบวูบหายไปเลยคือแบบมึงใช้เอฟเฟกต์กากเฟดของใน powerpoint อ่ะคือแบบเฮ้ยมึงปวดหัวเรื่องเนี้ย Qualidea Code อ่ะไอเดียคือสิ่งที่ผมชอบเวลาผมดูอนิเมะนะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นดูหนังหรือว่าดูอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมพิจารณาสำคัญที่สุดคือไอเดียคือการนำเสนอและคือการให้อะไรเรากลับมาผมบอกเลยนะครับว่า Qualidea Code ในสิ่งที่เขาให้กลับมาเนี่ยมันคือไอเดียมันคือความพล็อตทวิสต์แล้วก็คือบางทีมันอาจจะเป็นแง่คิดที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อย่างไอตอนแบบอโนอะไรพวกนั้นนะเนาะแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดูมันนะดูมีความลับแบบเฮ้ยมันดีว่ะคือมันให้ความบันเทิงแบบเรากับเราเต็มเปี่ยมเลยอ่ะมันต่างกับรีซิโร่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ารีซิโร่ของเขาเป็นด้านเดียวแบบคือตอนหลังๆมันยังไม่มีศึกของโค้ชนะครับมันยังไม่มีแบบเหมือนกับไปสู้กับวานขาวพวกนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เหมือนกับว่าพอมันไปเก็ตเรื่องก็แบบมันเร็วขึ้นมาหน่อยอ่ะก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวของการต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนพวกอะไรพวกนั้นก็แบบพอมาต่อสู้แล้วมันก็ดูดีนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้กลายเป็นระดับท็อปฟอร์มไปเลยมันอาจจะดีกว่ารีซิโร่ด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยคุณภาพแอนิเมชั่นแบบนี้นะครับแล้วก็การเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่อย่างที่ผมบอกคือมันดูตลกไปนะครับทันทีว่าเหมือนกับมันพยายามจะเป็นรีซิโร่วานาบีแบบพยายามจะเยี่ยความเป็นแฟนเซอร์วิสนะครับแล้วก็พยายามจะเยี่ยแบบประมาณว่าคือเรื่องนี้นะต้องแบบคือต้องเป็นแนวฮาเร็มต้องเป็นแนวแบบขายของประจบประแจงคลีเช่ไปเรื่อยๆผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องครับสำหรับQualidea Codeมันควรที่จะดีกว่านี้นะครับจริงๆแล้วแต่น่าเสียดายที่ คงจะมาได้แค่นี้นะครับสำหรับQualidea Codeในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับแบบรอคอยอยู่นะครับคะแนนรีวิวมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับผมให้ตามความเป็นธรรมของผมจริงๆผมอยากจะให้เรื่องนี้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าณวันนี้ผมให้ได้แค่นี้จริงๆนะครับคะแนนรีวิวกับคะแนนความน่าดูนะครับเท่ากันเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับคือ5นะครับคำกิ้งลิงกับหมาแน่นอนนะครับ5ขำมากครับเรื่องนี้คะแนนเป็นเรื่องที่ขำมากนะครับเพราะว่าคะแนนนะครับที่ผมตัดไปทั้ง2เหตุผลเหมือนกันเปรียบเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้หลักเหตุผลเดียวกันเนาะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาตัดคะแนนเรื่องนี้อีกแล้วเนาะนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับQualidea Codeนะครับผมตัดไปเลย2คะแนนนะครับเป็นคะแนนที่ใหญ่มากก็คือคุณภาพงานเรื่องนี้ห่วยแตกเรื่องแย่มากครับขี้เกียจเห็นถึงความขี้เกียจอย่างเห็นได้ชัดครับผมไม่มีการลงทุนนะครับเป็นการประจบประแจงเป็นการแฝงฉากเฟิร์นสวิตก็ทำดีเหลือเกินแต่ว่าฉากแอคชั่นก็ทำห่วยแตกแบบไม่มีทิฏฐินะครับผมไม่ชอบงานที่แบบเผากันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็การเรียบเรียงในเรื่องที่ก็ไม่ได้มีการจัดสรรอะไรดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไปลงทุนที่เพลงอย่างเดียวแต่ว่ากับการแปลว่าคุณภาพแอคชั่นก็ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เป็นการแอคชั่นคือแบบทางที่ว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบภายในเรื่องมันต้องดูสวยกว่านี้มันต้องดูงดงามกว่านี้คือมันต้องดูที่แบบเป็นคือแบบมันต้องเป็นรูปร่างมากกว่านี้นะแต่กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าคือกลายเป็นว่าอาจจะดูไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเพราะว่าคุณภาพงานนี่มันห่วยๆไงครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดว่าเป็นประมาณในตอนที่9ตอนที่10อะที่แบบว่าตอนที่9ก็ยังเป็นแบบเป็นฉากของคาเนเลียแบบเป็นร่างของอันโนอยู่เลยแต่อยู่ดีพอไปตอนที่10ปุ๊บก็เหมือนกับเปลี่ยนร่างเป็นร่างเดิมเรียบร้อยแล้วเหมือนกับไม่มีฉากเฟดไม่มีฉากอะไรทั้งสิ้นอ่ะด้วยคุณภาพที่มันขี้เกียจครับผมเลยคิดว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับคุณภาพมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันห่วยลงไปด้วยเพราะว่าบางฉากที่มันสำคัญก็ไม่ยอมอนิเมตนะฮะก็เลยแบบทำให้รู้สึกว่ามันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ2คะแนนนะครับ1คะแนนครับตัวที่ว่าเรื่องนี้พยายามไปรีซีโร่วันนาบีชิดนะครับพล็อตทวิสต์ผมเกลียดมากครับผมไม่ชอบเลยทำไมถึงต้องพยายามไปรีซีโร่ด้วยทำไมต้องพยายามเหมือนกับต้องดราม่าไว้ก่อนผมไม่ชอบ1คะแนนครับผมนะเรื่องนี้ครับผมการเรียบเรียงในเรื่องยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างที่ผมบอกคือการเรียบเรียงในเรื่องมันยังดูงงๆอยู่นะครับเป็นการแบบเอาฟิลเลอร์มาใส่ไปเอาอะไรมาใส่อาจจะทำให้หลายคนอาจจะดูติดตามไม่ตลอดถ้าเกิดว่าไม่มีสปอยในบันทิปหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่รู้อะไรสักทีเพราะว่ากว่าจะไปเฉลยก็ตอนที่10แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้อะไรที่มันช้าขนาดนั้นเนี่ยก็ไปรอรู้กันประมาณปีหน้าเลยดีกว่ามันก็อาจจะไม่ติดตามมากเท่าไหร่ก็เลยตัดไปอีก1คะแนนนะครับทีนี้1คะแนนสุดท้ายครับผมคือจุดเริ่มต้นมันแย่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นที่แย่2อย่างครับผมคือ1จุดเริ่มต้นที่แย่นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องนี้พยายามที่จะเป็นรีซิโนชิดก็คือพยายามที่จะยัดเยียดความเป็นโศกนาฏกรรมแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับพยายามจะไล่คนบางกลุ่มที่บอกว่าเรื่องนี้พอทวิตนะถ้าเกิดรับพอทวิตไม่ได้ก็ออกไปประมาณนี้นะครับอย่างที่2คือเรื่องนี้แฟนเซอร์วิสครับผมเรื่องนี้แฟนเซอร์วิสแบบน่าเกลียดมากๆครับผมไม่ชอบเลยนะครับบางทีก็มีการใส่มุกแบบใส่แฟนเซอร์วิสแบบว่ามันดูคลีเช่ไปมันดูตลกไปเนาะนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่ว่าก็ผ่านไปแล้วเนาะเอาแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวQualidea Codeในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถามว่าผมเสียดายไหมผมเสียดายมากในซีซั่นซัมเมอร์2016นี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากให้มันดีนะแต่ว่าคุณภาพแล้วก็การทำงานหลายอย่างผมรู้สึกว่ามันยังตลกอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าในอนาคตนะผมหวังนะผมหวังว่าถ้าเกิดว่ามีไอเดียที่ดีๆอย่างเงี้ยผมหวังว่าเขาคงจะลงทุนทำมากกว่านี้นะครับแล้วก็คงจะมีหัวใจที่มันทำด้วยจากใจมากกว่านี้ผมคิดว่ามันคงจะดีกว่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมไม่อยากให้ไอเดียดีๆอย่างเงี้ยต้องโดนถูกทอดทิ้งเพราะว่าคุณภาพอนิเมะที่มันไม่ได้มีการเรียบเรียงแล้วก็ไม่ได้เป็นงานเนี่ยดูมีคุณภาพเท่าไหร่ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ช่วยทำให้ไอเดียที่มันดีๆได้เกิดหน่อยนะครับคิดซะว่ามันเหมือนกับเป็นกรณีของเชลเตอร์ได้ไหมครับ A1 Pictures A-1 Pictures มึงไปทำเหมือนเชลเตอร์ใช่ไหมตอนนั้นมึงเลยไม่ทำQualidea Codeใช่ไหม A-1 Pictures ไอ้เรื่องที่แบบเป็นแนวเซอร์วิสแบบซอสอะไรกูทำได้กูทำให้สวยได้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเลยกูจะด่า A-1 Pictures วันนี้แหละกูไม่ไหวแล้วไหน A-1 Pictures ไหนเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรที่มึงแบบทำหน้าทำตาซอสอะไรโบคุโดเกะอันนี้ไม่ว่าการชิคาโซก็ดีนะครับมีเรื่องอะไรบ้างอาโนซิโร่ก็ดีนะครับกิมกาผมเฉยๆนะครับพูดตรงๆนะถึงแม้อนิเมะมันจะห่วยแต่หลายคนก็ชอบโอริโมะเวิร์กิ่งกาคุเซนเรื่องนี้กูทุ่มสวยมากเรื่องนี้โคตรสวยเลยเซกาโนะเลือกคือถามว่าเซกาโนะดีไหมนะผมจะบอกว่าเซกาโนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โรคจิตจริงอ่ะคุณอย่าดูเลยครับเรื่องนี้คือแบบเรื่องนี้มันแบบสวิตเยอะอ่ะคือแบบโหเรื่องนี้คือตอนแรกมันเหมือนมันจะดีนะคือตอนแรกผมดูแล้วผมก็ชอบนะเพราะว่าเหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกับเราได้เห็นการทำงานแต่พอดูอนิเมะไปนานๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคริ้งกี้ขี้เฉยชิบหายครับเรื่องนี้โคตรสวยนะไซกาโนะแต่แบบนะกูมีเงินนะกูทุ่มให้แต่กลายเป็นว่าเรื่องดีๆอย่างQualidea Codeกูไม่ทุ่มนะครับซอสอะไรกูทำเข้าไปเถอะ10ภาคอะทำเข้าไปเถอะมีเรื่องอะไรอีกเอาละนะเรื่องดีๆมันก็ทำมันก็มีเยอะนี่ไอ้เหี้ยเรื่องมันก็ทำเรื่องดีๆเยอะนี่ว่ะแล้วทำไมมันทำเรื่องนี้ห่วยวะคือเรื่องที่มันไอเดียดีๆกูทำห่วยไอเรื่องนี้เซไคเซฟุคุไอเรื่องนี้มันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่า เขาเรียกว่ามันอาจจะมีเซอร์วิสมาเรื่องมันอาจจะดูไม่นอนเซนส์ไปเท่าไหร่นะครับไอ้เรื่องเนี้ยจริงๆเรื่องนี้ภาพสวยมากนะไอเซคายเซฟูเนี่ยผมเคยดูมาก่อนนะครับมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกอ๋อมันทำ2ซีซั่นควบเลยนี่หว่านี่นะไอเอรันโตนี่เนี่ยไอเรื่องราวไร้สาระเนี่ยครับแล้วก็โอ้ my god เรื่องนี้ 8.3 เลยเหรอไม่ได้มีลิสต์เยอะไปเปล่า 8.3 เลยเหรอวีวิดเดย์โรบิเลชันครับผมเรื่องราวขายแฟนสวิตกูก็ทำให้มันดีได้ครับแต่Qualidea Codeไอเดียดีๆกูไม่ทำนะครับสุดยอดมากโอเคไม่อยากย้ำเติมแล้วย้ำเติมต่อไปก็เป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะฟังดูน่าเกลียดไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ากันนะครับยังก็ตามนะครับก็จบกันไปนะสำหรับรีวิวของอนิเมะที่มันที่สุดใน3โลกนะครับที่แบบด่ากันมันมากเพราะว่าไอเดียดีๆแต่กูทำให้มันเสียได้นะอ๋อพอดีว่าเขากำลังจะขาย Ordinal Scale ว่า Ordinal Scale ว่าเขากำลังจะขายเรื่องนี้ป่ะไปพอเลิกสำหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบแล้วกันแล้วก็นะครับสามารถติดตามรายละเอียดในการรีวิวคลิปอื่นนะครับที่ช่องทางไทยคลิปไม่ใช่ดิที่ช่องของเราเลยนะครับก็คือช่องอดิบลนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าผมรีวิวเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็มีคอมเมนต์ยังไงก็สามารถติชมได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ไปดูคลิปอื่นได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามรายละเอียดในการโดเนทนะครับที่ไทยคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับรีวิวเรื่องอื่นยังมีเรื่องอื่นที่มันกว่าเรื่องนี้เยอะครับผมมีเรื่องอื่นที่มันกว่านี้เรื่องนี้มากเยอะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ผมแบบปวดหัวมากๆครับซีซั่นซัมเมอร์ 2016 เนี่ยลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมขอโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้เจอในเมดีๆอย่างนี้อีกที่มันไม่ได้ถูกทำทอดทิ้งอย่างนี้นะครับสำหรับQualidea Codeวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีเจอกันโชคดีซิลแกมบิเชส